จนไม่มีแรงต่อมันแต่ยังไงก็ต้องขอเธอไม่ปล่อยมือไปแล้วกันถ้ายอมแพ้ก็วางไว้แล้วทำไมสิ่งที่ฝันโดนเป็นจริงขึ้นมาเขาไม่มีทางมารักต้นหรอกนะเพราะว่าเขากลัวติดคุก
ทำไมอะครับตอน18เนี่ยฮะภาพผู้ยาวโอ้ยโอ้ยนี่ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณแฟนคลับพี่ออฟที่เสี่ยมสอนมาอย่างดีนะฮะรู้สึกว่าต้องจะได้เล่นแล้วพี่ออฟปากหวานมากตอน18นะครับตอน18นะครับว่าเรื่องอันนี้เราเรียกใช่ไหมพี่งานตั้งเด็กใช่ไหมพี่ขอบคุณมากนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากเป็นประกาศคุณนะครับเด็ก18ตาดำๆคนนี้นะครับก็ชอบได้นะครับไม่ว่ากันนะฮะจะมีดอกมงดอกไม้เฮ้ยพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นคือคุยกัน2คนไหมครับ2คนก็ได้นะคะตาดำไม่ได้พูดกันกลับด้วยกลับด้วยใจหล่อหน้าหล่ออะไรอ่ะเขาพูดว่าว่าเขาเขาไม่พูดเพราะว่าเขาอะไรเนี่ยฟังเพลงแล้วไงใครเริ่มได้หรือยังเพราะว่าไปไม่ถูกแล้วทุ่มแล้วจะสามทุ่มแล้วโอเคครับขอบคุณมากนะเรามาฟังเพลงเลยดีกว่านะฮะเรามาดูกันนะครับว่า My Dream ของแต่ละคนนะวันนี้จะเป็นยังไงก็อยู่กันนั้นอีกแล้วนะครับเพลงแรกสบตา
ขอที่ขอยื่นที่คุณป้าครับความรักของเรามันเพิ่งเริ่มต้นผมรักคุณป้าจริงๆนะครับขอโทษทีนะมีคนมาก่อนแล้วนี้นะครับแฟนคลับของทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นนัทต้นนะหรือว่าจะเป็นแฟนคลับของเกสทุกๆคนนะฮะยังไงวันนี้ต้องขอฝากด้วยฝากตัวไปด้วยแล้วกันนะครับจะบอกไว้ให้ว่าแบบนี้คือตัวอย่างที่ดีนะขอบคุณมากครับผมที่รู้จักนะเพลงหัวใจไร้นางเอกของออฟนะครับเหตุผลที่เลือกร้องเพลงนี้นะฮะ My Dream นะครับทุกคนต้องมีฝันอยู่แล้วแล้วออฟก็ฝันว่าอยากจะเป็นนักร้องอยากจะมีอัลบั้มเป็นของตัวเองเนี่ยไหนๆก็ไหนๆแล้ววันนี้ทั้งทีก็เลยร้องเพลงตัวเองละกันครับส่วน My Idol นะฮะ Idol เยอะมากจริงๆครับไม่ใช่หลังเวทีนะหน้าเวทีทั้งหมดเลยครับผมเสี่ยวติดน้องต้นมาครับต้องทำใจนะครับเป็นแฟนคลับ AS เนี่ยเป็นงี้กันเกือบทุกคนเพราะว่าต่อไปก็ไปฟังเพลงที่เพลงอะไรครับนะจริงไหมจริงเอาพูดถึงต้นต่อเลยแล้วกันนะน้องต้นเนี่ยนะเขาเป็นคนที่จีบคนเก่งมากครับแล้วก็แต่นี่ไม่ได้ละคนฟังไม่ได้คนฟังไม่ได้ไม่ฟังที่หมดเราจะยอมให้เขาว่าเราฝ่ายเดียวไม่ได้น้องต้นมาฮะครับพี่น้องต้นเป็นคนที่รักใครแล้วแบบเป็นคนที่จีบคนเก่งมากก็จริงแต่ว่าน้องต้นเนี่ยเขาเป็นคนที่จริงใจมากๆโอ้พี่ถูกต้องมากเลยครับขอบคุณแฟนคลับพี่ออฟที่เสี่ยมสอนพี่เข้ามาเป็นอย่างดีไม่เห็นด้วยอ้าวพี่พลาดไม่ได้เลยแต่ว่าสังเกตได้อย่างนึงเนี่ยสงสัยไปเปลี่ยนงานเถอะไปลูกทุ่งดีกว่านะลองปมลองปั๊บลองไม่เวิร์กแล้วอ่ะแล้วก็โอ้พี่โอกาสมาเยี่ยมเยียนลูกทุ่งกันได้ครับครับไม่ยังไงก็ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวนะครับแฟนคลับพี่ออฟนะฮะขอบคุณมากนะฮะต้องคิดว่าจะมีกระดาษหลอดนะครับสักใบสองใบนะครับไม่ต้องเอาเงินมาให้เอาใจมาคล้องคอดีครับนี่ดีครับผมไม่ต้องย้ายแนวเพลงไม่ต้องย้ายอะไรทั้งสิ้นขอแค่เป็นตัวเองเนี่ยคนที่นี่เขาก็รักจะตายอยู่แล้วแต่ว่าถ้าใครจะเอาเงินไม่พี่นั่นไม่เอานะครับมาให้ต้อนนะฮะจำไว้นะครับจำไว้เลยครับคำนี้นะฮะงั้นใครจะรักต้อนก็ไม่เอาก็มาเอามาให้นัดนะครับโอเคแต่ว่าใครรักต้อนเนี่ยต้องเอาอยู่แล้วครับผมมาแย่งสมบัติกันซะแล้วซะงั้นไม่เกี่ยวงั้นเดี๋ยวพี่ออฟก็ไปพักผ่อนได้เลยครับพี่ครับเชิญครับอย่างนั้นก็อย่าลืมแบ่งกันบ้างนะครับพี่โอเคครับก็ต่อไปนะฮะภาษาสิทำไมยังสวยเจ็บตึงตึงแต่ไม่เข้าใจเขาดังเอาตัวยิ้มหวานเสียด้วยปาป่วยยังนอนตาแป๋วYeah, oh, yeah, 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 yeah
ำเนียงลูกทุ่งอะไรเงี้ยครับพอได้นะฮะพอได้เลยครับผมรับเข้าค่ายเลยจริงไหมครับรับมาเข้าค่ายลูกทุ่งเลยฮะโอเคครับต้อนรับนะครับต้อนรับไหวแล้วป่ะไปอยู่อเมริกามานานไหวไหมลูกทุ่งอยู่อเมริกามานานเหรอไหวยิ่งก็พอไหวถ้าได้ตังค์ก็พอไหวเล่น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 ผมชอบมุกเมื่อกี้ของน้องต้นมากอะไรครับพี่ผมเองก็ยุ่งหลังก็นึกไม่ออกนะพี่ขอ V8 หน่อยมันต้องเป็นแฟนพันธุ์ไทยเอฟเท่านั้นครับถ้าผมเป็นนักดนตรีนะถือกีตาร์อยู่คว้างมั้งหน้าเดี๋ยวเรามีเคลียร์กันโอเคเพลงเกือบสุดท้ายแล้วไม่ต้องดูเกือบสุดท้ายแล้วต้องร้องเพลงนี้เอาขอเสียงให้พี่น้องพี่นัทหน่อยครับโอ้ขอบคุณมากครับพี่ฝากเวทีด้วยครับต้นเดี๋ยวจะขาดตอนนะฮะฉันมั่นใจกับทางที่เดิน